السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบแด่พี่น้องนักศึกษามุอัลลัฟโครงการนักศึกษามุอัลลัฟของตำบลท่าหีดที่เคารพรักทุกท่านรวมถึงพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านโดยผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live ของชมรมนักศึกษามุอัลลัฟและก็มัสยิดท่าหีดวันนี้ก็ฮาจีมุฮัมมัดนิยมราชเป็นผู้ทำการถ่ายทอดอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564ซึ่งก็ตรงกับปฏิทินอิสลามวันที่7ของเดือนชะบานฮิจเราะห์ศักราช1442ท่านที่เคารพรักทั้งหลายถ้าเรานับเดือนนับวันกันแล้วเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะถึงเดือนรอมฎอนเข้ามาเต็มทีแล้ววันนี้มันวันที่7ของเดือนชะบานดังนั้นพอถึงกลางเดือนชะบานเราก็เรียกว่าค่ำคืนนิสฟูชะบานพอหลังจากค่ำคืนนิสฟูชะบานแล้วก็เหลืออีกประมาณครึ่งเดือนเพราะว่าคำว่านิสฟูชะบานแปลว่าครึ่งหนึ่งของชะบานหลังจากนั้นก็ครึ่งที่สองเมื่อหมดครึ่งที่สองของเดือนชะบานก็แปลว่าขึ้นเดือนรอมฎอนแล้วอินชาอัลลอฮฺตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับคืนนิสฟูชะบานว่าจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถนับจากวันนี้ได้เลยเพราะวันนี้มันตรงกับวันที่7ของเดือนชะบานแล้วก็นับไป8 9 10 11 12 13 14 14มืดลงนั่นแหละคือค่ำคืนนิสฟูชะบานวันนี้วันที่7วันอาทิตย์ก็8 9 10 11 12 13 14อีก7วันพอดีก็แสดงว่าอาทิตย์หน้าพอดีเป๊ะเลยถูกไหมนะถูกไม่ถูกถูกนะวันนี้วันอาทิตย์ค่ำลงวันที่7อาทิตย์หน้าค่ำลงซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่ของเดือนไทยอ่ะเท่าไหร่นะ28พวกเราจำให้ดีนะเออจำกันให้ดีอาทิตย์เนี่ยมันวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้วันที่ทางไทยอ่ะ21อาทิตย์หน้าก็28ซึ่งตรงกับวันที่14ค่ำลงของเดือนชะบานเราก็ต้องพยายามละเราจะได้รู้ว่าไอ้ค่ำคืนนิสฟูชะบานมันมีความสำคัญอย่างไรถูกไหมถามว่าพวกเรารอคอยไหมรอคอยเหมือนกับเรารอคอยเดือนรอมฎอนทุกวันนี้เราขอดุอากันเป็นประจำนะขอดุอากันเป็นประจำอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีชะบานวะบัลลิกนารอมฎอนโอ้ข้าแด่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้บารอกัตกับเราในเดือนชะบานเดือนนี้วะบัลลิกนารอมฎอนและขอพระองค์ได้โปรดให้เรานั้นได้มีอายุ
ถึงเดือนรอมฎอนได้ทีอันนี้ก่อนจะรอมฎอนก็หนีต้องผ่านชะบานขณะนี้เราอยู่ในชะบานซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วผมได้นำเอาความสำคัญของเดือนชะบานเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้มากมายอะไรมาพบกับให้พวกเราทั้งหลายได้รับฟังกันว่าความประเสริฐของเดือนชะบานที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮฺตาลานั้นนำเอาอามันต่างๆที่เราปฏิบัตินะถูกนำส่งสู่พระองค์โดยบรรดามลาอิกะฮ์ในรอบวันเราผ่านกันมาแล้วยังจำได้ไหมแน่อามันกลางวันจะถูกส่งขึ้นไปพอถึงกลางคืนอามันกลางคืนในแต่ละวันก็ถูกส่งขึ้นไปในรอบสัปดาห์อามันในรอบสัปดาห์ก็จะถูกส่งขึ้นไปในวันจันทร์กับวันอะไรนะพฤหัสส่วนอามันในรายปีก็จะถูกส่งในเดือนไหนเนี่ยเดือนนี้เลยคือเดือนชะบานดังนั้นจึงมีหลักฐานที่บอกไปว่าท่านนบีเป็นผู้ที่ทำการถือศีลอดมากที่สุดก็คือในเดือนชะบานยกเว้นรอมฎอนจำเป็นต้องถือเต็มเดือนอยู่แล้วนะดังหะดีษที่ได้กล่าวไปแล้วว่าท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่าอันนะฮาปอลัตนะลัมยะกุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมชะฮรอนอักษะรมินชะบานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยถือศีลอดเดือนหนึ่งเดือนใดมากไปกว่าเดือนชะบานเลยหมายถึงถือศีลอดซุนนะห์ไม่เคยเลยที่จะเดือนไหนมากกว่าเดือนชะบานเดือนนี้นบีบวชมากที่สุดฟะอินนะฮูกานะยะซูมชะบานะกุลละฮูไอชาบอกว่าแท้จริงท่านหญิงท่านหญิงชาบอกแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถือศีลอดในเดือนชะบานกุลละฮูเต็มเดือนเลยแปลว่านบีบวชทุกวันเลยนะอันนั้นหะดีษหนึ่งแล้วก็นบีบอกหะดีษต่อมาว่าอะไรทำไมท่านอุซามะบุตรของเซดถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องการถือศีลอดทำไมท่านรอซูลถือศีลอดมากเหลือเกินในเดือนชะบานไม่เคยเห็นเดือนอื่นที่นบีถือศีลอดซุนนะห์มากเท่ากับเดือนชะบานเลยซุนนะห์เนี่ยนบีก็ตอบว่าซาตะชะฮรุนยักฟุลุนนาสอันฮุบัยนารอญับวะรอมฎอนนบีบอกมันคือเดือนซึ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเผลอเรอกันซึ่งอยู่ระหว่างเดือนรอญับและเดือนรอมฎอนก็คือเดือนอะไรอ่ะระหว่างรอญับกับรอมฎอนคือเดือนอะไรชะบานเพราะรอญับแล้วก็มาชะบานชะบานแล้วก็รอมฎอนนบีบอกเดือนที่มนุษย์เผลอเรอกันนั้นเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างรอญับกับรอมฎอนมันคือเดือนอะไรล่ะชะบานนะوهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين มันคือเดือนที่อามันต่างๆได้ถูกยกขึ้นไปสู่พระผู้วิบาลแห่งสากลจักรวาลยะซักอัลลอฮ์วันนี้ต้องขอมาอัฟฮาจิฟารุกด้วยวันนี้ผมเข้ามาประตูนี้ก็เลยมานั่งพูดเลยวันนี้ฮาจิฟารุกเลยไม่ทันได้เกริ่นอะไรฮาจิฟารุกดักผมอยู่ทางประตูหน้าผมก็เห็นว่าเวลาล่วงเลยมาเยอะก็เลยเข้ามาทางประตูนี้ก็เลยก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฮาจิฟารุกมีอะไรที่จะบอกพวกเราเขาจะมีสิ่งที่จะเกริ่นพวกเราก็คงจะเมื่อผมพูดเสร็จแล้วก็นะฮาจิฟารุกของเราก็จะมีอะไรที่จะแจ้งพวกเราบ้างนะไม่พอพูดงี้ก็นึกได้เลยนึกได้เลยว่าเดี๋ยวเอาฮะดีษนี้ให้จบก่อนวะฮุวะชะฮรุนยุรฟะอุฟีฮิลอะมาลอิลารับบิลอาลามีนนบีบอกว่ามันคือเดือนซึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลายกเอาอามันต่างๆไปยังนะไปยังพระองค์ก็คือพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลเดือนนี้เดือนชะบานสำคัญเหลือเกินฟะอุฮิบบุอัยยุรฟะอามะลีวะอะนะซออิมนบีจึงบอกฉันจึงอยากฉันจึงมีความรักอยากจะให้อามันที่ถูกยกไปสู่อัลลอฮ์นั้นในขณะที่ฉันทำการถือศีลอดเราทำอามันมาตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นปีเราก็รอคอยจะให้ถึงเดือนรอมฎอน
ในแต่ละสัปดาห์ถูกยกเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสส่วนอามันกลางวันก็ขึ้นไปอามันกลางคืนแต่โดยรวมของตลอดทั้งปีนั้นมาลายกัตจะยกขึ้นสู่องค์พระผู้พิบาลในเดือนนี้เดือนชาบานเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเดือนที่อามันต่างๆที่เราทำถูกยกขึ้นไปให้กับอัลลอฮฺตาลานบีจึงบอกฉันชอบที่จะให้ในขณะที่อามันถูกยกไปสู่พระองค์นั้นในสภาพที่ฉันกำลังถือศีลอดนี่คือความสำคัญของเดือนนี้ทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ถือศีลอดในเดือนนี้มากเหลือเกินพวกเราเริ่มกันบ้างหรือยังวันนี้คงไม่มีใครถือนะเพราะว่าวันนี้มีงานแต่งงานมีแกงอร่อยๆ อย่างเงี้ยนะมันก็ลำบากเหมือนกันแหละไปนั่งอ่านที่สำรับอ่านเสร็จแล้วเขากินกันเชิบเชิบไอเราก็นั่งดูปากเขามันก็แย่เหมือนกันก็เราก็ไม่ต้องเอาเต็มเดือนเราเอาเท่าที่เราไหวคือให้มันเยอะกว่าเดือนอื่นถ้าเราทำได้เพราะนบีทำเป็นแบบฉบับเอาไว้ในการบวชสุนัขเดือนนี้มากกว่าเดือนอื่นๆเห็นไหมแล้วมันเป็นการเตรียมการเข้าสู่รอมฎอนอย่างดีเลยแล้วก็มีตอนนี้เราก็มาคุยถึงว่าพอถึงวันที่14ค่ำลงอาทิตย์หน้าพอเวลาดวงอาทิตย์ตกเข้าเวลามักริบเราเรียกว่าค่ำของวันที่15เหมือนกับวันพฤหัสพอเข้าเวลามักริบเราเรียกว่าคืนวันอะไรคืนวันศุกร์แบบเดียวกันวันที่14เนี่ยพอเวลามักริบเราเรียกว่าคืนของวันที่15ซึ่งวันที่15ก็เป็นครึ่งหนึ่งแล้วของเดือนรอมฎอนคืนนั้นจึงเป็นคืนของครึ่งหนึ่งของเดือนชะบานเราจึงเรียกภาษาอาหรับว่าไลลาตุนิสฟิชะบานคืนนิสฟูชะบานพวกเราก็เข้าใจภาษาไทยกันคืนนิสฟูชะบานนิสฟูชะบานนั่นแหละคือครึ่งหนึ่งแต่นี้ทำไมจะต้องโอ้โหขวนขวายนับวันกันถอยหลังกันถึงนิสฟูวันไหนแล้วเราก็เตรียมการกันหน้าดูเลยจะถึงนิสฟูเมื่อไหร่ฉันจะอ่านอะไรกุรอานจะอ่านยาซีนจะขอดูอากันหน้าดูเลยเพราะมันมีหลักฐานถึงความสำคัญของค่ำคืนนิสฟูชะบานถ้าเปรียบเรารอคอยเดือนรอมฎอนเนี่ยใจจดใจจ่อพอรอมฎอนมาถึงพวกเราก็พยายามรอคอยเมื่อไรจะถึง10คืนสุดท้ายของเดือนอะไรรอมฎอนเราก็จ้องยาอัลลอฮ์พอเข้าเดือนรอมฎอนขอดุอากันใหญ่เลยยาอัลลอฮ์ขอให้ชีวิตฉันได้ทำอามันเยอะๆในเดือนรอมฎอนพอถึงรอมฎอนยาอัลลอฮ์ขอให้ชีวิตฉันได้มีโอกาสได้อยู่ถึง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนด้วยเธอเราเจอของดีแล้วในรอมฎอนแต่อยากจะได้ที่ดีกว่านั้นอีกก็ขอไปขอให้ได้ถึง10คืนหลังด้วยเถิดยาอัลลอฮ์เมื่อเราถึง10คืนหลังเราก็ขอต่อไปอีกขอเอาของที่ดีกว่านั้นยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันพบกับค่ำคืนอะไรคืนอะไรครับไลลาตุลกอดเห็นไหมเวลาขอนี่ขอเอาสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นเรามีสุนัขให้ขอเวลายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์เนี่ยใจนึกไปเลยนะใจนึกไปเลยว่าสวรรค์ที่ฉันขอเนี่ยขอให้ได้สวรรค์ชั้นไหนเนี่ยจำชื่อได้ไหมสวรรค์ที่สูงสุดสุดยอดของสวรรค์ดีที่สุดของสวรรค์ชั้นไหนฮะฟิรดาวส์จำไม่ดีเลยนะเวลาขอเนี่ยอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้สวรรค์ชั้นสูงสุดเลยฟิรดาวส์ขออย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันขอให้ถึงเดือนชะบานเมื่อถึงเดือนชะบานให้มีบารอกัตอัลลอฮ์ให้ละอายุถึงชะบานได้ให้บารอกัตให้บารอกัตเพราะเราทำยามันอิบาดัตไม่ได้ขาดสายเราทำกันตลอดขอมีบารอกัตพอได้ชะบานยาอัลลอฮ์ขอให้ถึงรอมฎอนถ้าอัลลอฮ์จะให้ถึงเหลือเพียงไม่กี่วันในชะบานก็ขออย่าอัลลอฮ์ขอให้ถึงนิสฟุชะบานเพราะว่าอีกอาทิตย์เดียวบางคนอาจจะไม่ถึงเป็นไปได้ไหมล่ะก็เ
เป็นได้ทั้งนั้นของข้างหน้าเราไม่รู้นะอินชาอัลลอฮ์ทำไมต้องกล่าวอินชาอัลลอฮ์ในอัลกุรอานบอกว่าไงวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุนซาลิกะกอดันอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์เจ้าอย่าได้กล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เจ้าจะกระทำในวันรุ่งขึ้นหรือในวันข้างหน้าเว้นแต่สูงเจ้าจะต้องกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์พวกเรากล่าวให้ติดปากนะเวลาจะทำอะไรนิดนึงต้องมีอินชาอัลลอฮ์ของข้างหน้าที่ยังไม่ถึงอินชาอัลลอฮ์วันนี้มาถึงเราได้มาเรียนศาสนากันเดี๋ยวพอเรียนเสร็จประมาณเที่ยงฉันจะไปกินบุญครูหะดีษอันนี้กว่าฮะดีษแต่งใช่ไหมฮะดีษติเลาะเดี๋ยวพอเรียนเสร็จหันมาบอกกับเพื่อนเดี๋ยวฉันจบเมื่อกี้ไปไม่ทันมาถึงพอดีได้เวลาฉันขึ้นสุราเลยแต่เดี๋ยวพอเสร็จจากเรียนหนังสือเรียบร้อยจะแวะไปช่วยงานเขาหน่อยไปกินบุญเขาหน่อยอินชาอัลลอฮ์กล่าวกันไหมต้องทุกคนและต้องกล่าวให้ติดปากเลยนะอะไรที่ยังไม่ถึงข้างหน้าให้ใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้ถึงเดือนนิสูชะบานด้วยเถิดอินชาอัลลอฮ์ขอให้ถึงคืนนิสูชะบานยาอัลลอฮ์ขอให้ถึงเดือนรอมฎอนด้วยเมื่อถึงรอมฎอนยาอัลลอฮ์ขอให้ได้ถึง10คืนสุดท้ายเพราะเรารู้ว่า10คืนสุดท้ายมีคืนหนึ่งอยู่ในช่วงนั้นหะดีษบอกเยอะเลยหนึ่งในนั้นคือค่ำคืนอะไรไลละตุลกอดเพราะฉะนั้นคนฉลาดยาอัลลอฮ์เมื่อให้ถึงเดือนรอมฎอนแล้วก็ขอให้ได้ไลละตุลกอดด้วยเถอะบางคนไม่ฉลาดมีผมจะบอกให้ดูที่พวกเราอยู่ในกลุ่มฉลาดหรือกลุ่มไม่ฉลาดเพราะบางคนไม่ฉลาดมียาอัลลอฮ์เมื่อฉันถึงเดือนรอมฎอนแล้วขอให้ฉันได้ค่ำที่17ด้วยเถิดอ้าวแล้วถ้าค่ำ27มันเกิดไม่ใช่ไลลัตุลกอดล่ะเป็นไปได้ไหมเป็นได้เพราะรายงานต่างๆน่ะส่วนใหญ่บอกค่ำ27ก็จริงแต่รายงานที่บอกค่ำ21มีไหมที่บอก25ที่บอก27 29มีหมดในคืนขี้กันละกันเพราะนั้นคนฉลาดยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้พบรอมฎอนและได้พบกับค่ำไลลัตุลกอดนี่คนฉลาดถ้าหากว่าเราขอยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนและก็ขอให้ครบค่ำ27ด้วยเถิดบางทีมันนอนยัน26เลยบางทีมันนอนยัน26มันไม่มาอยู่บ้านอ่านหนังสือบ้างไม่อ่านหนังสือบ้างละหมาดซุนนะห์บ้างเอาบ้างไม่เอาบ้างไม่เป็นไรพอถึง26เตรียมตัวโอ้โหตะละกงใส่กระเป๋าเต็มที่เลยเพราะตั้งใจจะมาค่ำอะไรอ่ะ27นี่มันเป็นไปได้พอค่ำ27หมดปั๊บ28 29วัสสลามโยนตะละกงแล้วกูได้27แล้วอย่างนี้ฉลาดไหมไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดขอให้ได้ไลลัตุลกอดถ้ามันตรงกับ21อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เราได้ไลลัตุลกอดถ้ามันตรงกับ23ถ้ามันตรงกับ25หรือ27หรือ29เพราะเราขอให้ได้ค่ำคืนอะไรไลละตุลกอดนี่ขอให้ฉลาดเห็นไหมเพราะรายงานมันหลากหลายนี่เข้าใจนะนี่เกริ่นให้ฟังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องขอให้เยอะเลยขอให้เยอะเลยไม่ใช่ขออย่างเดียวขอแล้วต้องทำด้วยนะถึงว่าขอค่ำ27อย่างเดียวถึง26วันมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอัลลอฮ์ไม่ให้ง่ายๆหรอกคนที่ไม่ได้ทำอะไรวัลอัศรอินนัลอินซานะลาฟีคุสอัลลอฮ์สาบานด้วยกับเวลาอาซัรแท้จริงมนุษย์อยู่ในความอะไรขาดทุนอิลลัลลาซีนาอามานูยกเว้นคนที่ไม่ขาดทุนคือใครอ่ะคนที่มีศรัทธาพวกเรานี่ไม่ขาดทุนแล้วเพราะเรามีศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่อย่าลืมไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวนะอิลลัลลาซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตต้องทำอามัลที่ซอลิห์ด้วยเราอ้างว่าเรานี่อีหม่านเราศรัทธาแล้วเดี๋ยวได้แน่ค่ำ27มันไม่ทำอามัลอะไรเลยจะต้องยาวค่ำ27เดือนอะไรก็ต้องกอดอย่างเดียวไม่ใช่วะอามิลุศศอลิฮาตถ้าจะไม่ให้ขาดทุนที่แท้จริงศรัทธาด้วยแล้วต้องทำอามัลซอลิห์ด้วยต้องทำให้ตลอดนั่นแหละอินชาอัลเลาะห์เราจะตอบรับดุอาของเรา
ข้าวนะตอนนี้มาดูทำไมเราถึงได้พยายามเหลือเกินให้เจอไลลาตุลนิสฟุมินชะอ์บานเพราะว่ามันมีความประเสริฐของมันอยู่ในตัวเอาสั้นๆเพราะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของฟิกฮ์ต่อจากนี้นะก็มีหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหะดีษนบีถึงความสำคัญของค่ำคืนนิสฟุชะอ์บานว่ามีตำแหน่งที่สูงส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะว่ายัตตะลิอุลลอฮุอิลาคอลกิฮิฟีไลลาตินนิสฟิมินชะอ์บานในค่ำคืนนิสฟุชะอ์บานอาทิตย์หน้ามืดลงอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงมองไปยังบ่าวของพระองค์ทั้งหมดโลกเลยอัลเลาะห์นะฟายะฟิรูลิญะมีอิคอลกิฮิพระองค์ทรงมองทำไมมองพระองค์ต้องการจะอภัยโทษให้บ่าวของพระองค์ทั้งหมดแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าคืนไลลาตุลนิสฟิมินชะอ์บานมันสำคัญอย่างไรแค่หะดีษสั้นๆนี่แหละอัลเลาะห์มองทั้งหมดมองทำไมจริงๆอัลเลาะห์มองอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราทำอะไรอัลเลาะห์เห็นไหมเห็นหมดแต่ในวันนี้มีคุณลักษณะพิเศษคือเมื่ออัลเลาะห์มองทั้งหมดแล้วฟะยะฆฟิรุลิจะมีอิคอลกิฮิอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้มนุษย์ทั้งหมดโอ้โหถึงว่าสำคัญขนาดไหนใครละเลยก็ถือว่าขาดทุนนะนะคิดผิดนะนะอิลลาแต่มียกเว้นอัลลอฮ์มองเห็นหมดแต่ว่ามียกเว้นผู้ที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยในหะดีษบทนี้ยกเว้นใครอิลลาลิมุชริกินคนมุชริกใครอะมุชริกผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงอัลลอฮ์สิ่งนั้นมีอำนาจสิ่งนั้นมีเดชานุภาพสิ่งนั้นสามารถให้ได้สามารถให้เป็นสามารถให้ตายสามารถเอามาเทียบเคียงเอาอูซุบิลละคนอย่างเนี้ยเขาเรียกคนมุชริกพวกเราไม่มีหรอกเอาอูซุบิลละคนนี้คนนี้ประเภทนี้อัลลอฮ์ไม่อภัยแม้ว่าอัลลอฮ์จะมองหมดแต่คนประเภทนี้สองเอามุชาฮินินคนที่สร้างศัตรูกันโอ้เอาอูซุบิลละใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกอาทิตย์เดียววันอาทิตย์หน้านะอัลลอฮ์ให้อภัยหมดทุกคนนะยกเว้นคนมุชริกและมุชาฮินมุชาฮินคนที่เป็นศัตรูต่อกันไม่อภัยกันสักทีหนึ่งหนีเปล่าบางคนสะดุ้งนะเฮ้ยจะซวยแล้วที่ฉันยังไม่ได้อภัยไอ้พี่ฉันเลยฉันยังไม่ได้อภัยให้น้องฉันเลยฉันยังไม่ได้ภัยให้ลูกฉันเลยฉันยังไม่ได้ภัยให้เปาะเมาะฉันเลยตายรอคอยกันแย่เลยกว่าจะถึงนิสูชาบานพอมาถึงอัลลอฮ์มองเฉยๆไม่ให้อภัยคุ้มไหมล่ะไม่คุ้มเลยปีหนึ่งอัลลอฮ์มองมาวันหนึ่งที่จะให้อภัยในวันนี้วันสำคัญมากเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก6วันรีบไปทำความเข้าใจกันซะรีบไปขอมาอัพกันซะรีบไปเคลียร์กันซะรีบไปขอฮาลาลกันซะอย่าเป็นศัตรูต่อกันไม่งั้นขาดทุนย่อยยับนี่เตือนเพราะความรักความหวังดีต่อพวกเราเพราะเห็นพวกเราขยันมาเรียนกันหน้าดูเลยไปเถอะพี่น้องเราอย่าไปนึกว่าไม่ได้เนี่ยฉันไม่ผิดมันผิดโอ้ยนบีบอกคนที่สลามก่อนอัฟดอลที่สุดคนที่สลามก่อนไอ้นี่พอเดินผ่านเพราะมันมาด้านนี้พอเดินผ่านนั่นนี่เพราะมันมาด้านนี้เมื่อไรแกจะได้สลามกันพอวันพอเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาด้วยเราก็หันไอหันนี่ไซตอนมันจับหน้าหันเลยนะมันชอบเลยกูจะยุให้มันทะเลาะกันยันตายเอาอูซูบินเลยอย่าไปเชื่อมันก็เราขอป้องกันจากไซตอนแล้วเวลาไซตอนมาจะไปรับมันทำไมล่ะจะละหมาดจะอะไรทุกอย่างจะอ่านฟาติฮะก็เอาอูซูบินเลยมีนะไซตอนในรอยิมฉันขอป้องกันจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งก็ขอป้องกันเวลามันมาแล้วดันไปรับมันยุ่งจะไปมองหันน่ะ
ดีไม่ดีชัยตอนบอกถุยน้ำลายแต่ถุยใส่เอาอีกแล้วไปเชื่อชัยตอนไหนปากบอกว่าขอป้องกันจากชัยตอนกุรอานบอกว่าอินนัชัยตอนอะดูวันฟัตตะบิอูฮุอะดูวะแท้จริงชัยตอนมันคือศัตรูจงยึดมันเป็นศัตรูซะอย่าไปคบกับมันเพราะฉะนั้นนะให้ดีนะใกล้จะถึงนิสกูชะบานไปขอมาไปขอฮาลาลกันแต่ว่าไม่ใช่ขอฮาลาลอย่างเดียวนะตังติดไว้ 20,000 ไม่คืนเนี่ยแน่อย่าทำอย่างนั้นนะคุยกันให้ดีเอ 20,000 นี่ฉันไม่มีจริงๆไม่ใช่หันหน้าแล้วกันหนีเออฉันไม่มีนะฉันจะคืนให้เอ้าฉันใช้วันละ 1,000 ได้ไหมล่ะไอ้บังไอ้เด้ฉันใช้วันละ500ได้ไหมล่ะเด้คุยดีๆพอเขาบอกไม่เป็นไรมึงมาคุยตั้งนานกูก็พระโพจะยกให้ครึ่งหนึ่งเลยดีไหมดีเหมือนมันอยู่ที่เราคุยอยู่ที่เราอย่าไปนึกว่าเขาเป็นศัตรูเพราะว่าพอนึกว่าเป็นศัตรูก็ไม่อยากพูดไม่อยากคุยมันก็เข้าข่ายอิลลาเหลือนะมุชริกินเอามุชาฮินินนะอัลลอฮ์ไม่อภัยยกเว้นคนมุชริกและคนมุชาฮินเป็นศัตรูต่อกันไม่เอาเลิกเลยไปเหลือเวลาอีกทีفالله تعالى لا يطلع على المشرك وعلى من كانت بينه وبين غيره شحناء وبغضاء นี่เหมือนกันเห็นไหมตรงนี้เขามีคำอธิบายดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาไม่สนไม่มองไม่ให้อภัยคนที่เขามีความอะไรเครียดแค้นต่อกันนั่นฟัชริกุมินอัลลอฮฺมีวะอักบะฮฺดุนุส่วนชิริกนั้นถือเป็นบาปใหญ่ที่สุดไม่มีอีกแล้ววะละอียาดุบิลลาฮ์พวกเราแกไม่มีหรอกนี่เป็นคำอธิบายนะالذي يكون بالذبح والدعاء لغير الله อีกประเด็นนึงที่เขาอธิบายคำว่ามุชาฮินรวมใครบ้างเนี่ยเยอะเลยนะไม่ใช่เฉพาะโกรธกันอย่างเดียวคนที่เชือดสัตว์และดุอาอื่นจากนามของอัลลอฮ์แน่นี่ก็อัลลอฮ์ก็โกรธคนนี้ไม่ให้อภัยอีกเหมือนกันนะเยอะมีหลายคนอยู่ในนี้เอาละเราก็ตัดไปบ้างความจริงมีเยอะนะวาสุอาลุกอดออิลฮาญาตมินันนบีและเหมือนกันอีกประเภทหนึ่งคือขอให้ช่วยแต่ขอตรงว่าขอนบีช่วยช่วยเหมือนที่อัลลอฮ์ช่วยอย่างนี้ไม่ได้แต่ขอนบีเป็นสื่ออย่างนั้นเขาเรียกเป็นวาซีละอย่างนั้นนะเพราะนบีจะให้ชะฟาอะนะแต่มันมีบางคนนบีต้องช่วยได้เนี่ยเอาอำนาจของนบีไปเหมือนอัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็ถ้าคิดอย่างนั้นเสียหายเหมือนกันกามาอันนัชฮะนะวัลบักฎออัลลตีกอดยัสตะฮีนุบิฮัลบาดุมินอัสบาบิอะดับอิตติลาอิลลาฮิตะอาลาเหมือนกันคนที่อะไรโกรธแค้นโกรธเคืองนั่นคือเป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่มองคนคนนั้นไม่ให้อภัยต้องระวังอิดอฟะตันอิลาอันนะฮามินอัสบาบิอะดับกอบูลศอลาห์นอกเหนือจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้ละหมาดนั้นอัลลอฮ์จะไม่รับวัลอะมานอะมันต่างๆความเสียหายเยอะคนชีริกนี่ระวังให้ดีนะละหมาดไปก็ใช้ไม่ได้ฟะลาบุดดามินัลอิคลาสวัสสลามะมินัลฮิกวัลฮะซันวัลกิชลิกบูลอามานดังนั้นเขาบอกระวังคนที่อะไรคนที่เกลียดโกรธเกลียดกันนะถ้าไม่เลิกสักทีเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่อัลลอฮ์จะไม่รับแต่อามันเหมือนกันมีความอิจฉาริษยามีการคดโกงกันต้องมีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อกันบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็เขาบอกสาเหตุฮิกมะมินอิกซารินบีอะลัยฮิสซะลาตุวะสสลามมินซิยามิชะฮรชะอ์บานตะตัมมัซซะลุบิอิห์ยาอาวกอติลฆอฟละบิลอิบาดะวัตตออะเหตุที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำการถือศีลอดในเดือนนี้อ่านกลับมามากมายเหลือเกินเพราะต้องการอิห์ยาเอาคอติลกอฟละนบีต้องการที่จะชุบชีวิตของเวลาเผลอเรอเวลาแห่งความเผลอเรอเนี่ยคนส่วนใหญ่พอรอยับก็พยายามทำอามันเยอะในเดือนรอยับมันมีฟอดิลักมันพอชะบานก็เหน็ดเหนื่อยไม่สนใจอะไรแล้วจ้องจะไปเอารอมฎอนอีกทีหนึ่งงั้นช่วงชะบานเป็นช่วงที่เผลอเรอนะนบีก็เลยทำตัวอย่างให้ดูว่านบีบวชเต็มๆทำอิบาดัตเยอะในเดือนนี้เพื่อสร้างการต่ออัตต่ออัลลอฮ์วะฟีดาลิกะกอลัลฮาฟิซอิบนุรอญับอัลฮัมบะลีอันนี้ก็กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วนะ
เอาล่ะตอนนี้เราก็มาดูเข้าใจแล้วนะชะบานอย่าปล่อยปะละเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการถือศีลอดในเดือนชะบานให้มากขึ้นนะพอถึงเดือนเอาพอถึงค่ำคืนนิสฟูชะบานอาทิตย์หน้าเราก็จะมารวมตัวกันที่มัสยิดเพราะว่าผมถามท่านอิหม่ามแล้วว่าปีนี้จะจัดไม่จัดเพราะปีที่แล้วเรามีไหมปีที่แล้วไม่มีโควิดกำลังเต็มที่เลยต่างคนก็ต่างอ่านกันที่บ้านจำได้ป่าวผ่านมาปีนึงแล้วใช่ไหมต่างคนก็ต่างอ่านกันที่บ้านยาซีน3ต้นขอดุอากันไปก็ว่ากันไปนะแต่ปีนี้เมื่อคืนผมถามอิหม่ามละอิหม่ามโอเคอนุญาตนะแต่ว่าคนที่จะมามัสยิดก็มีการต้องระมัดระวังเรื่องระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขให้มากๆหน่อยที่สำคัญคือต้องมีอะไรมาแมสปิดจมูกเนี่ยขอให้มีทุกคนแล้วก็นั่งระยะให้ห่างๆตามจุดนั่นแหละอินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะไปปิดกั้นว่ามาไม่ได้มารวมกันที่มัสยิดอ่านกุรอานยาซีนอ่านไม่ได้อ่านแล้วก็จัดงานการกุศลกันเอ้ยอยู่ๆเห็นมั้ยล่ะก็ต้องมีมาตรการให้ดีนะอาทิตย์หน้าอินชาอัลเลาะห์เตรียมตัวขอดุอาให้อยู่ถึงนิสฟูชะบานผลมันเยอะเหลือเกินส่วนหะดีษเรื่องค่ําคืนนิสฟูชะบานยังมีเยอะเดี๋ยวใครพูดในวันอาทิตย์หน้าก็เอามาฝากพวกเราก่อนแล้วกันฟอดิลัตของค่ําคืนมันมีเพิ่มเติมอีกเยอะเหลือเกินอินชาอัลเลาะห์นะขอดุอาแล้วกันแล้วก็ทําอิบาดะห์เยอะๆไปเอ้ามาดูเรื่องของฟิกของเราบ้างเรื่องที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องอาบน้ำจบไปแล้วนะวันนี้เราขึ้นเรื่องอะไรอยู่หน้าเท่าไหร่89เอาใครมีตำราเปิดเลย89หนังสือเล่มใหม่นะหนังสือรุ่นใหม่เปิด89เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลมุศันนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอ์นาบิอุลูมีฟิดดารอยนิอามีนเนี่ยเราเรียนเรื่องอิบาดะห์ต่างๆเรื่องของการอาบน้ำสุนัขเมื่อครั้งที่แล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้เราก็เรียนเรื่องการอนาลาดเหล่านี้มันอยู่ในเรื่องของการทำคุณงามความดีโดยเฉพาะเดือนนี้เดือนชะบานยิ่งต้องทำความดีให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ว่าเป็นการละหมาดสุนัขให้มากขึ้นทำการศอลาวาตนบีให้มากขึ้นอิติกาฟอิสติกฟารขออภัยโทษขอดุอาเยอะแยะเลยทำให้มากเพราะงั้นจะทำอิบาดะห์ให้มากก็ต้องพิถีพิถันทำให้มันถูกต้องอัลลอฮ์จะรับอามันเนี่ย2อย่างถ้าไม่ครบ2อย่างอามันไม่ถูกรับเอาใครลองเดาที่มีอะไรบ้าง2อย่างอามันที่เราทำมาตลอดถ้าขาด2อย่างอัลลอฮ์ไม่รับ1ต้องมีความอะไรอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อใครต่ออัลลอฮ์ถ้าทำไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับเราเข้ามาถึงโง่มาละหมาดสุนัขเคารพมัสยิดเอามาถึงนี่โอ้โหละหมาดเลยข้าพเจ้าละหมาดเคารพมัสยิดที่ขึ้นละหมาดเพราะคนมาดูกันเต็มเลยเขาจะได้รู้ว่าเออมันอเล่มเว้ยมันมาถึงมาละหมาดเคารพมัสยิดก่อนไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอฮ์รับไหมไม่รับเพราะไม่ได้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จะละหมาดเคารพมัสยิดจะได้อวดชาวบ้านว่าเออฉันอเล่มเอาระวังนะสองนอกจากอิคลาสแล้วจะต้องทำให้ถูกต้องให้ถูกวิธีตามแบบที่เราซุนได้สอนเอาไว้ละหมาดสองรอกอัตทำอย่างไรจะแล้วยืนยังไงจะอ่านยังไงจะก้มยังไงนี่ไหมให้ถูกถ้าทำสองอย่างถูกต้องอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์รับอามันของเราแต่ถ้าขาดสองอย่างนี้เราจะไม่รับเราอิคลาสทำเพื่ออัลเลาะห์แต่ละหมาดมั่วเลยอักบัรอัลลอฮุอักบัรแทนที่มันจะรอกอมันลงสุญูดก่อนเสร็จแล้วขึ้นมารอกอต่อมั่วไปหมดอัตตะฮียาเขานั่งเขาให้นั่งอ่านอัตตะฮียามันนั่งเสร็จมันลงได้ให้สลามด้วยอัตตะฮียาก็ไม่อ่านถูกไม่ถูกเนี่ยเวลาทำไม่ถูกให้เพื่ออัลลอฮ์ก็จริงแต่พอทำไม่ถูกอัลลอฮ์ไม่รับเหมือนกันเพราะงั้นสองอย่างระวังให้ดีอาบน้ำละหมาดก่อนจะละหมาดก็ต้องอาบให้ถูกพวกเราดูซิว่าที่เราอ่านผ่านมาในชีวิตเนี่ยถูกไม่ถูกเราดูกันเลยวันนี้
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลมุศันนิฟเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอานาบิอุลูมีฟิดดารอยนอามินกานะละหมาดหน้า89อย่าว่าเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่เอาอีกแล้วเล่าอีกแล้วทวนให้เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาที่เราบอกว่าเราจําแล้วเนี่ยถูกไหมที่เราทําบางทีเราแกล้งว่าจําปากนะจําแต่พอทําไม่ได้ถูกเลยมีเยอะนะเอาดูการอาบน้ําละหมาดฟัรดูของการอาบน้ําละหมาดอามันทุกอย่างมันจะมีอยู่ในนั้นมีฟัรดูคือเป็นรุกนของมันและมันจะมีสุนัตของการทำอามันต่างๆเหล่านั้นอะไรที่เป็นสุนัตของมันบ้างและหนังสือของเราก็มีภาพวิธีการนี่เขาสอนคนที่เบื้องต้นเลยเห็นไหมสุดท้ายก็มีสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดมีอะไรบ้างเอาหนึ่งก่อนเลยฟัรดูของการละหมาดมีอยู่6ประการนะอะไรบ้างให้เข้าใจก่อนคำว่าฟัรดูแปลว่าถ้าหากเรากระทำนะถูกต้องการกระทำนั้นอามันนั้นใช้ได้แต่ถ้าเราขาดการทำฟัรดูในข้อหนึ่งข้อใดอามันนั้นนั้นใช้ไม่ได้เรื่องอาบน้ำละหมาดต้องให้ครบ6ประการดังต่อไปนี้นี่คือฟัรดูส่วนหลังจากนั้นจะมีสุนัตครบบ้างไม่ครบบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าครบอัฟดอลที่สุดได้ผลบุญเต็มๆร้อยเลยแต่ถ้าขาดถือว่าละหมาดซอกเพราะมันคือสุนัตเข้าใจตรงนี้ก่อนนะข้อหนึ่งจะต้องมีเนียดการละหมาดในข้อหนึ่งต้องมีเนียดเนียดคืออะไรคือต้องตั้งเจตนาขณะล้างหน้าขณะล้างส่วนหนึ่งส่วนใดของใบหน้าสำหรับผู้ที่จะอาบน้ำละหมาดให้ตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดซึ่งเป็นฟัรดูเหนือข้าพเจ้าเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาอ้าวเราสำรวจสิว่าที่ผ่านมาเราเนียดถูกไหมเอาเรื่องเนียดก่อนเพราะเนียดคือข้อแรกข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งของการอาบน้ำละหมาดเริ่มต้นด้วยเนียดก่อนเขาบอกการอาบน้ำละหมาดอ้าวดูหนังสือเพิ่มเติมที่อาจารย์นรุณเขาแปลมาจากอัลฟิกฮุลมันฮยีจะได้รายละเอียดมากกว่านี้อันนี้สั้นไปนิดนึงนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่มันดูกระทัดรัดดีเนียดอาบน้ำละหมาดในภาษาอาหรับเขาใช้ว่าอัลวูดูอูในภาษาอาหรับนะอัลวูดูอูแปลว่าการอาบน้ำละหมาดความหมายของวูดูแปลว่าอันละหมาดส่วนวูดูตามความหมายหลักภาษาแปลว่าความสวยความงามหลักภาษาหมายถึงคำที่ใช้อัลิฟลามอัลวาวแล้วก็ดอดแล้วก็วาวแล้วก็ฮัมซะตัวเนี้ยในหลักภาษาเขาแปลว่าความสวยความงามแต่ตามหลักศาสนาอิสติลาฮันใช้ในเรื่องของการทำอิบาดะห์เป็นชื่อเรียกการกระทำซึ่งก็คือการใช้น้ำในอวัยวะต่างๆที่ถูกกำหนดพร้อมกับมีการตั้งเจตนามีเนียดการใช้น้ำในอวัยวะต่างๆที่ถูกกำหนดเราจะละหมาดต้องมีเงื่อนไขผ่านการอาบน้ำละหมาดมาก่อนถูกไหมใครไม่อาบน้ำละหมาดมาละหมาดเลยใช้ได้ไหมไม่ได้เงื่อนไขจะละหมาดต้องผ่านการอาบน้ำละหมาดมาก่อนถึงจะละหมาดได้ดังนั้นเขาจึงบอกว่าตามหลักศาสนาก็คือการอาบน้ำละหมาดนั้นการใช้น้ำในอวัยวะต่างๆที่ถูกกำหนดเราก็รู้อยู่แล้วอวัยวะที่ถูกกำหนดในการอาบน้ำละหมาดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกมันจะมีเป็นข้อๆมีหน้ามีมือถึงข้อศอกมีศีรษะแล้วก็มีหูมีนั่นน่ะรวมอยู่ในนั้นหมดเลยอวัยวะเฉพาะนะส่วนคำว่าวะดูวัลวะดูนั้นหมายถึงน้ำที่ใช้ในการอ่านละหมาดรู้ข้อแตกต่างอันนี้เป็นความรู้ให้เรานิดนึงถ้าเราบอกว่าวูดูวาวดับอะไรดับปันเรียกดับปันใช่ไหมดอมมาถ้าเรียกว่าวูดูแปลว่าการอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าเรียกวาดูต่างกันตัวแรกเท่านั้นแหละวูดูกับวาดูถ้าวาดูแปลว่าน้ำที่ใช้อาบน้ำละหมาดนิดเดียวเองอันนี้ทางด้านภาษานะดูต่อมาฟัรดูสิ่งที่จำเป็นในการละหมาดมี6ประการที่พูดแล้ว1เนียด
ก็อย่างที่เราคุยกันในนี้ในเล่มของเรานี่คือตั้งเจตนา2ล้านหน้าจำให้ดีนะ6อย่างนี้ถ้าไม่มีในการละหมาดใช้ไม่ได้เลยต้องให้ครบ6อย่างนี้เพราะเป็นฟัรฎู3ล้างมือทั้ง2ข้างจนถึงข้อศอกล้างมือทั้ง2ข้างจนถึงข้อศอก4เช็ดบางส่วนของศีรษะ5ล้างเท้าทั้ง2ข้างจนถึงตะตุ่มนะและ6เรียบเรียงตามลำดับอันนี้ผมเพิ่งอ่านไปได้ข้อเดียวในหนังสือของเราแน่เอ้าเรามาอ่านให้ครบ6ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจาะข้อ1ข้อที่1เนียดคือต้องตั้งเจตนาขณะล้างส่วนหนึ่งส่วนใดของใบหน้าสำหรับผู้ที่จะอาบน้ำละหมาดให้ตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้านั้นละหมาดซึ่งเป็นฟัรฎูเหนือข้าพเจ้าเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาในหนังสือของเรา2ล้างหน้าให้ทั่วเขตของใบหน้าตั้งแต่ชายผมหน้าผากจดถึงใต้คางอันนี้เป็นฟัรฎูนะให้ถึงนะและระหว่างติ่งหูข้างหนึ่งจดติ่งหูอีกข้างหนึ่งให้น้ำถูกผิวหนังจนทั่วตลอดจนโคนเคราที่บางถ้าเคราหนาก็ให้สางเคราเฉพาะภายนอกเท่านั้นอันนี้เขาบอกสั้นๆใบหน้าก็คือให้จากนี่ถึงนี่จากนี่ถึงนี่ผู้ชายมีเคราถ้าเคราบางต้องให้ถึงเนื้อน้ำให้ถึงหนังผิวหนังแต่ถ้าเคราหนาไม่เป็นไรเอาผิวนอกไม่เป็นไรข้อ3ล้างมือทั้ง2ข้างให้ทั่วตลอดจนถึงข้อศอกเราก็ทำกันมาแล้วฟัรฎูนะข้อ4เอาน้ำเช็ดหรือลูบที่ผมส่วนหนึ่งส่วนใดของศีรษะเช็ดกันละกันส่วนใดของศีรษะ5ล้างเท้าทั้ง2ข้างให้ทั่วจนถึงตะตุ่มทั้ง2ข้างเราก็ล้างกันอยู่แล้วและ6ต้องเรียงตามลำดับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ถ้าสลับกันอยู่เว้นข้อ1ข้อใดการละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ที่เราทำมาเนี่ยเราเรียงไหมเรียงมีใครอ่านละหมาดขึ้นต้นล้างหูเลยมีไหมไม่มีนะขึ้นต้นล้างเท้าก่อนเลยแล้วไปล้างหน้าทีหลังมีใครทำบ้างไม่มีไม่มีหรอกทำไมไม่มีล่ะก็เราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆและเราก็เคยชินเริ่มต้นแล้วก็ล้างมือแล้วก็บ้วนปากไอ้เรื่องบ้วนปากเรื่องอะไรมันอยู่ในเรื่องของสุนัขนี่เราพูดในวรรคแรกเนี่ยเรื่องของรุกลหรือฟัรฎูก่อนส่วนเรื่องสุนัขมันอยู่ในชุดที่2เดี๋ยวเราพูดต่อไปตอนนี้เรามาดูเรื่องที่สำคัญคือเรื่องฟัรฎูอันที่หนึ่งคือเรื่องเนียดตั้งเจตนาตัวบทในของอาจารย์รุ่นนะตัวบทของการบัญญัติอนัลละหมาดและฟัรฎูในการอนัลละหมาดก็คือคำตำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาไอ้ที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เจ้าจะละหมาดเจ้าต้องอนัลละหมาดเจ้าอาบน้ำมาเจ้าต้องเริ่มต้นด้วยการล้างหน้าล้างมือถึงข้อศอกมันมีตัวบทอยู่ในพระคัมภีร์อัลกุรอานผมบอกเมื่อครั้งที่แล้วอะไรที่เป็นบัญญัติที่ให้เราปฏิบัติเป็นอามันอิบาดัตจำได้ไหมทุกอย่างที่เราทำเป็นอามันอิบาดัตต้องมีหลักฐานบ่งบอกถ้าไม่หลักฐานจากกุรอานก็หลักฐานจากสุนนะหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้มีหลักฐานจากอัลกุรอานเลยดูซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่6อัลเลาะห์ทรงตรัสว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัสศอลาติฟัศลูวุญูฮะกุมวะไอดียะกุมอิลัลมะรอฟิกวัมซะฮูบิรูซิกุมวะอัรจุลกุมอิลัลกะอ์บัยนคำสั่งของอัลเลาะห์เราบอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายพวกเราเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะก็หมายถึงรวมพวกเราด้วยอิซากุมตุมอิลัสศอลาเมื่อท่านทั้งหลายประสงค์จะทำการละหมาดฟักซิลูวุจูฮะกุมให้พวกเจ้าทั้งหลายล้างใบหน้าของพวกเจ้าสั่งยังเนี่ยสั่งละอัลเลาะห์สั่งละเมื่อพวกท่านทั้งหลายโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายพวกเจ้าต้องการจะทำการละหมาดใช่มั้ยเพราะการละหมาดเป็นคำสั่งอัลเลาะห์ให้ละหมาดฟักซิลูวุจูฮะกุมเจ้าทั้งหลายจงล้างใบหน้าสั่งยังสั่งดังนั้นถ้าไม่อาบน้ำละหมาดซ้อมไหมไม่ซ้อมเพราะหลักฐานสั่งให้คำว่าล้างใบหน้านั่นก็คือฟัรฎูหรือข้อที่ให้ทำในการอาบน้ำละหมาดนะ
ว่าไอเดียกุ้มอิลัลมารอฟิกและจงล้างไอเดียกุ้มมือของสู่เจ้าอิลัลมารอฟิกจนกระทั่งถึงข้อศอกคำสั่งจากอัลลอฮ์วัมซะฮูบิรูอุซิกุมและเจ้าทั้งหลายจงเช็ดส่วนหนึ่งจากศีรษะของพวกเจ้าเห็นไหมว่าอารยุลกุ้มอิลัลกะบัยแล้วก็ล้างเท้าของสู่เจ้าจนกระทั่งถึงตาตุ่มคำสั่งทั้งหมดจากใครเนี่ยอัลลอฮ์เมื่อเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์เจ้าจะละหมาดต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ที่สั่งให้ทำอย่างนี้นั่นแหละสั่งให้อาบน้ำละหมาดนี่คือหลักฐานไหนดีนะแต่นี้การตั้งเจตนาเรามาดูรายละเอียดนิดนึงที่เราบอกว่าเราเนียดที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะอาบน้ำละหมาดเราต้องมีเนียดเนียดตอนกำลังล้างมือได้ไหมล้างมือก็เนียดเลยข้าพเจ้านั่นละหมาดเออเนียดตอนไหนเนี่ยเอาลองว่าสิพวกเราที่เราเนียดว่าทำนั่นละหมาดเนียดตอนไหนน่าแสดงว่าเราไม่สับสนเราไม่สับสนเขาจึงบอกว่าเนียดคือการตั้งเจตนาเพราะการอาบน้ำละหมาดถือเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าอินนามัลอามาลุบินนียาตอันที่จริงแล้วการทำอามัลต่างๆจะมีผลใช้ได้ต้องมีการเนียดทุกอามัลอาบน้ำละหมาดไม่เนียดว่าเราเนี่ยอาบน้ำละหมาดไม่ซ้อเราตักเบสละหมาดไม่เนียดว่าฉันทำการละหมาดอะไรไม่ซ้อเราจะถือศีลอดเราไม่ได้เนียดว่าถือศีลอดอยู่ก็อดอาหารเลยซ้อไหมไม่ซ้อไปทำฮัจญ์เขาเดินตะวาบก็ตะวาบด้วยเขาคว้างก็คว้างหินด้วยแต่ไม่เนียดว่าทำฮัจญ์ซ้อไหมไม่ซ้อเพราะฉะนั้นทุกอามัลจำเป็นต้องมีเนียดเพราะนบีบอกไว้ในอินนามัลอามาลูบินนียาตอันที่จริงอามัลต่างๆนั้นจะใช้ได้ต้องมีการเนียดนี่ไงใช่นะว่าอินนามาลิกุลลิมริอินมานาวาและแท้ที่จริงแล้วแต่ละคนย่อมได้รับตามสิ่งที่ตนตั้งเจตนาเนียดเห็นไหมเนียดถูกต้องเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญแต่ถ้าเนียดไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีบุญให้ฉันอาบน้ำละหมาดแต่ฉันไม่ได้เนียดอันนั้นละหมาดฉันเนียดว่าล้างหน้าให้มันขาวให้มันเกลี้ยงคนที่เขาเข้าสู่เราเขาหน้าใสเลยนั้นเลยเขาเข้ามาโอ้โหเขาอ่านละหมาดแล้วก็ทาแป้งทารูดทาหน้าเขาใสดูเขาหวานไปหมดฉันก็อาบมั่งละแต่เวลาอาบมันเดียดว่ากูจะล้างสบู่เอามาจากฝรั่งเศสเอาให้เกี้ยงเอาให้ใสเขามั่งโอ้โหล้างพร้อมกับเขาเลยนะแล้วก็สามหนเหมือนกันเปรี้ยเลยเข้ามาละหมาดซ้อมไหมซ้อมเพราะมันไม่ได้อ่านละหมาดมันไม่ได้เนียนอันละหมาดมันเดียดว่าจะให้หน้าใสเหมือนชาวบ้านละหมาดด้วยกันจะได้สู้เขาได้ไม่งั้นละหน้าดำถ้าเนียดไม่ได้ว่าไม่ได้เนียดนึกว่าอ่านละหมาดไม่ซอกนะต้องนึกว่าอ่านละหมาดลิกุลลิมรีอินมานะวะหะดีษรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมให้ดีนะจะได้ผลบุญต้องเนียดให้ถูกต้องเว้นแต่เมื่อได้มีการตั้งเจตนาเท่านั้นถึงจะถูกต้องคำนิยามของการตั้งเจตนาเนียดความหมายตามหลักภาษาหมายถึงการตั้งใจตามหลักศาสนาหมายถึงตั้งใจสิ่งหนึ่งพร้อมกับลงมือปฏิบัติสิ่งนั้นคำว่าเนียดเนี่ยเป็นภาษาอะไรเนียดที่เราพูดกันเอ้ยงานนั้นมามึงเนียดหรือยังเนียดเนี่ยภาษาอะไรภาษาอะไรครับภาษาอาหรับอันนียะตุภาษาอาหรับภาษาไทยแปลว่าอะไรตั้งเจตนาดังนั้นคำว่าตั้งเจตนาอยู่ที่ไหนหัวใจดีนะที่ใช้ในการตั้งเจตนาเนียดนั้นนะคือหัวใจตกลงว่าเวลาเราละไวตุลวูดูบางคนอ่านได้บางคนก็ไม่อ่านบางคนก็อะไรพอน้ำลุกหนักก็นึกเลยเนี่ยฉันอ่านนั้นละหมาดโดยไม่มีละไวตุลวูดูเนี่ยใช้ได้ไหมได้เปล่าได้เพราะตัวเนียดตัวตั้งเจตนามันอยู่ที่ไหนหัวใจสำคัญแต่เขาบอกว่ามีสุนัตให้กล่าวคำเนียดด้วยลิ้นสุนัตถ้าเราจะนะไวตุลูดูอะเอาลิ้นกล่าวนำได้สุนัต
เป็นการเตือนว่าเราไม่ได้มาล้างหน้าให้สวยจะได้ไปแข่งกับเขาแต่นี่คือนะเว้ยทุกผู้ฉันอาบน้ำละหมาดเตือนใจของเราเข้าใจนะวิธีตั้งเจตนาเนี่ยคือนึกในใจแต่ถ้าเราจะพูดนะเว้ยทุกผู้ได้เลยการกล่าวในภาษาอาหรับเนี่ยมันมีหลายสำนวนนะเว้ยตุฟัรดัลวุดูอีข้าพเจ้าตั้งใจทำฟัรดูอาบน้ำละหมาดเมื่อน้ำถึงหน้าเขาบอกมันต้องควบเอามากินเลยไปนิดนึงการตั้งเจตนาความหมายตามหลักภาษาก็คือตั้งใจตามหลักศาสนาคือตั้งใจสิ่งหนึ่งพร้อมกับลงมือปฏิบัติสิ่งนั้นอันนี้ไม่ได้พูดเลยไปนิดนึงแปลว่าตั้งเจตนาให้พร้อมกับลงมือปฏิบัติในขณะล้างหน้าเนี่ยเอาน้ำถูกใบหน้าส่วนแรกที่โดนให้ตั้งใจตอนนั้นเลยพอน้ำโดนหน้ารู้เลยน้ำที่โดนหน้านี่คืออาบน้ำละหมาดมุกตรินันบิฟะลีฮีแปลว่าควบคู่ไปกับการกระทำเลยดังนั้นการที่เราอ่านนาไวตุลวูดูอะยังไม่ได้เนียดนะนั่นคือการกล่าวเตือนด้วยลิ้นเตือนหัวใจแต่นึกในใจพร้อมกับการกระทำนึกตอนน้ำโดนใบหน้าของเราใครจะใช้นาไวตุลวูดูได้ใครจะใช้นาไวตุฟอร์ดอลวูดูแปลว่าข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติฟอร์ดูอาบน้ำละหมาดได้ใครจะบอกนาไวตุรอฟอัลฮาดาซีได้อีกแปลภาษาไทยว่าอะไรข้าพเจ้าตั้งใจยกฮาดัสเอาน้ำโดนหน้าเนี่ยข้าพเจ้าตั้งใจยกฮาดัสเอ๊ะพอเราฟังเลยเฮ้ยยกฮาดัสของล้างหน้าอย่างเดียวเลยไอ้ดีนะบางทีพวกเราเข้าใจผิดกันหลายคนนะเฮ้ยครูจะไปบอกยกฮาดัสได้ไงล่ะมันต้องอาบหมดทั้งตัวที่ยกฮาดัสลืมหรือยังฮาดัสมีกี่อย่างเคยพูดคุณอะไรช่วงก่อนๆมาแล้วฮาดัสมีกี่อย่าง1ฮาดัสเล็ก2แหมเพราะว่าฮาดัสเล็กก็รู้เลยฮาดัสใหญ่ทําไมบอกก่อนแล้วทํางงทําหน้างงอยู่นะแล้วจะไปกล่าวยกฮาดัสนะไวตุรอฟอัลฮาดัสในขณะอาบน้ำละหมาดเอาน้ำลงนะข้าพเจ้าตั้งใจยกฮาดัสหมายถึงฮาดัสอะไรเนี่ยฮาดัสเล็กอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมได้บอกกันไปแล้วฮาดัสเล็กคือเราไม่มีน้ำละหมาดทุกคนที่ไม่มีน้ำละหมาดคนนั้นมีฮาดัสอะไรเล็กอย่าลืมไปแล้วแต่ถ้าฮาดัสใหญ่นั่นหมายถึง1 2 3 4 5 1มียูนุบ2มีเฮดมีนิฟาสวิลาดานั่นฮาดัสใหญ่จะสะอาดได้ต่อเมื่ออาบน้ำทั่วทั้งร่างกายนั่นเราเรียกว่าฮาดัสใหญ่ไงดีนะส่วนคนที่ไม่มีน้ำละหมาดยังไม่ได้อาบคนนั้นมีฮาดัสเปล่ามีเปล่าครับมีฮาดัสอะไรฮาดัสเล็กดังนั้นเวลาน้ำถูกนะนะไว้ตัวรอฟอัลฮาดัสิข้าพเจ้าตั้งแต่ยกฮาดัสใจก็นึกว่าฮาดัสเล็กคือเพื่อให้มีน้ำละหมาดเท่านั้นเองแต่ว่าที่บอกนี่บอกไปอย่างนั้นแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนรอกแหมวันดีคืนดีอยากจะเปลี่ยนมั่งนะไว้ตัวรอฟอัลฮาดัสให้มันยุ่งกว่าบ้างเพราะในเมื่อเราไว้ตัวหูดูเราอาจตั้งใจนั้นหรอกมันใช่เดี๋ยวเราก็เอาอันนั้นเอาของที่เราเคยชินไม่ต้องไปเปลี่ยนรอกให้รู้ว่าถ้าอาหรับเขาใช้สำนวนอย่างนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันเข้าใจนะ3หรือเอาอิสติบาฮะตัศศอลานะไวตุอิสติบาฮะตัศศอลาแปลภาษาไทยว่าข้าพเจ้าตั้งใจอะไรที่จะทำให้อนุญาตละหมาดนี่ก็อีกสำนวนหนึ่งนะไวตุอิสติบาฮะแปลว่าขออนุญาตอัศศอลาละหมาดเอาน้ำข้าพเจ้าอะไรตั้งใจขออนุญาตละหมาดนั่นแหละแปลว่าอนุละหมาดแต่ผมก็บอกไปอย่างนั้นเพราะในตำราเขามีบอกหลายสำนวนอาหรับเขาก็ใช้กันได้หลายตำราคนไทยไม่ต้องไปวุ่นวายเอาของเราเดิมๆมาแล้วเดี๋ยวจะวุ่นนะเอาเดิมๆมาถูกต้องอยู่แล้วนะเวลาตั้งเจตนาเนียดขณะเมื่อล้างส่วนแรกของใบหน้าเพราะการล้างหน้าคือการเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดฟัรดูของมันนะอยู่ที่ใบหน้าไอเราก็จะเถียงอ้าวนั่นละหมาดจะต้องล้างมือไอ้นั่นอยู่ในเรื่องของสุนัตเดี๋ยวไปคุยเรื่องสุนัตต่อ
คลียร์นะการเดียดข้อแรกผ่านนะเอ้าข้อ2ล้างหน้าให้ทั่วเขตของใบหน้าตั้งแต่ชายผมหน้าผากจดถึงใต้คางและระหว่างติ่งหูข้างหนึ่งจดติ่งหูอีกข้างหนึ่งให้น้ำถูกผิวหนังจนทั่วตลอดจนโคนเคราที่บางถ้าเคราหนาก็ให้สางเคราเฉพาะภายนอกเท่านั้นเอามาดูข้อ2ล้างให้ทั่วยังไงล้างทั่วใบหน้าทำไมอาบน้ำละหมาดจะต้องมีล้างหน้าก็เมื่อกี้นี่ไงอัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่ายาโยฮันเลดีนอามานูอิดากุมตุมอิลัสซอลาโอศรัทธาชนทั้งหลายเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายต้องการที่จะทำการละหมาดฟาซิลูยูฮากุมเจ้าทั้งหลายจงล้างใบหน้าของพวกเจ้าเป็นคำสั่งให้ล้างใบหน้าดังนั้นจำเป็นต้องทำขอบเขตของใบหน้าตามความยาวตั้งแต่ตีนผมตีนผมรู้จักไหมเอ๊ะผมมีตีนด้วยเหรอตีนผมจนถึงใต้ลูกคางก็คือเขตของผมเขตแรกตรงหน้าผากเราที่มันมาชนตรงไหนนั่นแหละเขาเรียกตีนผมขออภัยถ้าพูดไม่เพราะนะแต่เขาก็เรียกตีนกันมาตั้งแต่สมัยไหนเท้าผมเข้าใจไหมเนี่ยโอ้ต้องล้างตั้งแต่เท้าผมเอาอีกแล้วเดี๋ยวไปยุ่งไปเท้าไหนก็ก็เขาเรียกตีนผมก็ตีนผมมันไม่ใช่ว่าไม่เพราะเราเขาใช้คำนี้กันมาตั้งนานแล้วเวลาเราจะซื้อเราเห็นปลาตีนเนี่ยเราเรียกปลาเท้าไหมบอกปลาเท้าไม่รู้เรื่องงั้นคำว่าตีนเขาใช้ตีนไม่ได้ไม่ใช่ว่าแปลว่าเป็นคำหยาบอะไรนะเขาบอกความยาวตั้งแต่ตีนผมจนถึงใต้ลูกคางนี่ลูกคางให้ลงให้ถึงนี่เลยเอาใต้เลยนะและความกว้างตั้งแต่หูข้างหนึ่งถึงหูอีกข้างหนึ่งไอ้เล่มของเราบอกติ่งหูเล่มนี้บอกหูข้างหนึ่งไอ้หูมันก็รวมติ่งหูด้วยใครมีหูไม่มีติ่งหูไม่มีล่ะไม่มีมันก็มีทุกคนนั่นแหละดังนั้นดูให้ดีน้ำจะต้องให้เปียกทั่วตั้งแต่เริ่มตีนผมถึงใต้คางด้านกว้างตั้งแต่ติ่งหูซ้ายถึงติ่งหูขวาให้ทั่วนะนี่สำคัญนะสำคัญมากด้วยและจำเป็นจะต้องล้างทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าล้างเน้นเฉพาะหน้าอะไรที่อยู่บนใบหน้าต้องล้างให้เกลี้ยงเขายกตัวอย่างเช่นขนคิ้วใบหน้ามีคิ้วไหมใครไม่มีคิ้วบนใบหน้ามีสักคนไหมล่ะมันต้องอยู่ตรงหน้าเราล้างด้วยให้เกลี้ยงหนวดผู้ชายมีไหมหนวดผู้หญิงบางคนมีปะล่ะแต่มีลำไรก็มีหนวดรวมอยู่ในใบหน้าและเคราผู้ชายมีเคราล้างด้วยทั้งภายนอกและภายในนะเพราะสิ่งเหล่านั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้านะแสดงว่าเคราดีทั้งภายนอกภายในเขาพูดหมายความว่าเคราที่อยู่ข้างนอกล้างให้เกลี้ยงที่อยู่ข้างในก็ล้างให้เกลี้ยงเหมือนกันแต่เขามียกเว้นเคราที่หนามากซึ่งเขาจะดูยังไงหนามากหนาไม่มากคนไทยที่มีเคราหนามากมีไหมมีแต่น้อยคนที่มีเคราหนามากส่วนมากพวกไหนอาหรับอาหรับเคราหนาคนปากีคนอินเดียเคราหนาไหมหนาเคยเห็นพวกดักว่ามาเมืองไทยไหมล่ะโอ้โหเขาก็นี่เขาบอกว่าให้น้ำทั่วถึงให้สังเกตยังไงซึ่งผู้สนทนาจะมองไม่เห็นผิวหนังที่อยู่ภายใต้เขาในกรณีเช่นนี้การล้างเพียงภายนอกก็ถือว่าเพียงพอแล้วโดยไม่ต้องล้างถึงภายในที่เขาบอกต้องให้ถึงภายนอกภายในถ้าผู้ชายคนนั้นเขาบางอย่างผมเนี่ยถือว่าเขาหนาหรือบางอย่างนี้เรียกว่าบางต้องล้างให้ถึงเขาจนกระทั่งถึงผิวหน้าเลยแต่ถ้าคนอาหรับคนอินเดียคนปากีที่เขาหนาล้างไปแล้วบางทีมันไม่ถึงผิวหนังเพราะมันหนามากออกมานี่ผมออกมานี่อะไรก็ได้เขาออกมานี่ล้างไปแล้วมันอยู่แค่นี้มันไม่ถึงตรงนี้เหมือนกันเขาก็เต็มมายันแก้มพอล้างไปแล้วมันก็อยู่ผิวมันไม่ถึงข้างในจริงๆสาเหตุเขาขอบเขตคือให้คู่สนทนามองถ้าคู่สนทนาเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามองเห็นหนังตรงที่เขามันปิดอยู่นั่นแหละวาญิบต้องล้างให้ถึงแต่ถ้ามองแล้วมองยังไงก็ไม่ถึงเพราะมันหนาปึ๊กเ
เอาละไม่ถึงก็ไม่วายิบต้องไม่ถึงที่เขาให้ข้อสังเกตขอบเขตของมันพอเข้าใจนะโอเคอ้าวนี่หมดไปเรื่องใบหน้าตอนนี้พวกเราเนี่ยเวลาล้างใบหน้าเนี่ยไอ้ตรงไม่ค่อยพิถีพิถันล้างไปแล้วเป็นยังไงถึงไม่ถึงไม่รู้เลยจะติ่งหูไม่ติ่งหูชายผมตีนผมใต้คางถึงไม่ถึงมันที่ก็ล้างแล้วก็ฉันล้างแล้วนี่ระวังนะเดี๋ยวมีอดิสนาบีบอกถ้าล้างไม่ทั่วเป็นยังไงผลเสียเป็นยังไงเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมีบอกข้อ3ดูล้างมือทั้งสองข้างให้ทั่วตลอดจนถึงข้อศอกทั้งสองเราแค่บ่ายสองโมงพอนะอย่าเกินเอาสักเที่ยงกาแล้วอิชาลอนล้างเขาให้สังเกตอย่างนี้จอนไม่จอนนะสมมุตินะเขาให้ดูว่าเขตของใบหน้าเขาให้นับตั้งแต่ตีนผมจนถึงปลายคางแล้วก็ติ่งหูขวาติ่งหูซ้ายระหว่างตรงเนี้ยมีอะไรอยู่ในนั้นถือว่าเป็นใบหน้าหมดระหว่างตรงนี้ขีดเลยขีดวงเลยจากตีนผมขีดมาให้ถึงติ่งหูขีดจากติ่งหูไปถึงปลายคางอะไรที่อยู่ในบริเวณนี้ใช่หมดเลยแต่ถ้าจรมันเลยไปไหมเราก็ดูจรที่มันเกิดมันอยู่ภายในแก้มของเรามันถ้าเราเรียกจรนะมันอยู่ในเขตของใบหน้าไหมถ้าอยู่ในเขตว่ายิบต่างหลังเราจะเรียกจรไม่จรแล้วแต่เราจะเรียกเข่าไม่เข่าแล้วแต่แต่ถ้ามันเลยไปข้างใต้คางแล้วมันจะมีเข่าอีกเต็มเลยไอ้อย่างนี้ไม่ว่ายิบละให้เอาเขตใบหน้าเป็นเกณฑ์อะไรอยู่ในเขตใบหน้าตาเราอยู่ในเขตใบหน้าไหมผิวหนังตรงตาเนี่ยเราบอกเฮ้ยเขาให้ล้างหน้าตาไม่ต้องล้างก็ต้องล้างให้หมดแหละคือผิวหนังที่อยู่ตรงตาด้วยให้หมดเรียงถึงบอกว่าขนคิ้วขนอะไรขนตาด้วยไหมด้วยเพราะมันอยู่ในเขตของอะไรอยู่ใบหน้าดังนั้นจรเหมือนกันถ้าจรนั้นอยู่ในเขตใบหน้าก็ยิบต้องล้างให้นะถ้ามันเลยไปข้างนอกไม่เป็นไรโอเคข้อ3ล้างมือทั้งสองข้างถึงข้อศอกทำไมวาญิบเมื่อกี้สั่งให้ล้างหน้าอัลเลาะห์เป็นผู้สั่งจึงจำเป็นแล้วล้างมือไอ้ถึงข้อศอกเนี่ยจำเป็นไหมจำเป็นเพราะใครสั่งเหมือนกันอัลเลาะห์สั่งเหมือนกันเพราะว่ากุรอานต้นเดียวกันเมื่อกี้นี่แหละว่าไอดียะกุมอิลัลมารอฟิกจงล้างมือของสุเจ้าจนถึงข้อศอกหมายความว่าพร้อมทั้งล้างข้อศอกด้วยนะไม่ใช่ว่าถึงเขตข้อศอกล้างเนี่ยล้างข้อศอกด้วยล้างที่ข้อศอกด้วยนะซึ่งในเรื่องนี้มีหลักฐานหะดีษมายืนยันเพิ่มเติมดูหะดีษของมุสลิมได้รายงานอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันหะดีษจากท่านอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอันนะฮูตะวัดดออะอบีฮุรอยเราะฮ์รายงานว่านะแท้จริงเขาได้ทำการอ่านนั้นละหมาดฟะกอซะละวัจฮะฮูอบีฮุรอยเราะฮ์บอกว่าเขาอ่านนั้นละหมาดแล้วเขาก็ล้างใบหน้าของเขาฟะอัสบะกัลวุฎูอะแล้วเขาก็ล้างอย่างสมบูรณ์ในการนั้นละหมาดเลยล้างทั่วถึงเลยละตีนผมปลายคางติ่งหูติ่งหูล้างนี่อบีฮุรอยเราะห์รายงานซุมมะกอซะละยะดะฮุลยุมนาฮัตตาอัสรอฟิลอะฎอดิหลังจากนั้นอบีฮุรอยเราะห์บอกว่าเขาก็ล้างมือของเขาข้างขวานะฮัตตาอัชราฟิลอะฎอดจนกระทั่งมันเข้าไปถึงแขนอ่อนอะฎอดแปลว่าแขนอ่อนแปลว่าล้างเรื่อยมาจนกระทั่งข้อศอกข้อศอกก็เลยข้อศอกนั้นมันก็เรียกว่าแขนอ่อนละข้อศอกเนี่ยล้างเต็มๆเลยเข้ามาถึงแขนอ่อนเลยนี่อบีฮุรอยเราะห์เล่าซุมมะกอซะละนะอะไรยะดะฮุลยุมนาฮัตตาอัชราฟิลอะฎอดซุมมายะดะฮุลยุสรอหลังจากนั้นเขาก็ล้างมือข้างซ้ายของเขาฮัตตาอัชราฟิลอะฎอดจนกระทั่งมันเข้าไปถึงแขนอ่อนเหมือนกันข้างซ้ายจากมือเลยไปถึงเลยข้อศอกไปก็เป็นแขนอ่อนละเห็นไหมซุมมามาซะฮะรอซะฮูหลังจากนั้นอบีรอฮ์ก็ทำการเช็ดที่ศีรษะของเขาเช็ดนะซุมมากอซะละริจลัยฮีอัลยุมนาหลังจากนั้นเขาก็ทำการล้างเท้าข้างขวาฮัตตาอัชรอฟิซซากีจนกระทั่งเข้าไปถึงหน้าแข้งเอาถึงหน้าแข้งเลยเห็นไหมในอัลกุรอานในอายะห์น่ะบอกว่าอะไรจนถึงต
ตักตุมฟักซิลูวูจูฮุกุมวะอัยดิกุมมินัลมะรอฟิกวัมซะฮูบิรูติบวะอัรจูละกุมอิลัลกะอ์บะฮ์จงล้างเท้าจนถึงตาตุมแต่อบีฮุไรเราะห์ล้างยันหน้าแข้งเลยทำไมอ่ะต้องการให้ที่ตาตุ่มมันล้างเกลี้ยงให้ทั่วก็ให้เลยไปไม่เป็นไรดีกว่ามันไปโอ้โหเอาพอดีตาตุ่มเป๊ะเลยเอาไม้บรรทัดมาวัดที่ว่าตาตุ่มแค่ไหนเนี่ยบิวเราต้องทำตัวอย่างเลยตาตุ่มไปมันเลยไปถึงหน้าแข้งช่างมันถ้าถึงหน้าแข้งไปแล้วแปลว่าตาตุ่มผ่านไหมผ่านเห็นเห็นนี่อบิวเราต้องทำตัวอย่างเราเหมือนกันเวลาล้างน่ะไอ้เด็กมันดูที่เอาลูกมาดูติ่งหูมันอยู่ตรงไหนพี่ฐานน้อยพอดีเป๊ะไม่ต้องอย่างนั้นหรอกให้มันเลยเลยไปถ้าเลยแปลว่าข้างในเนี่ยทั่วหมดแล้วอบีวราล้างเท้าเลยจะตุ่มไปอีกยันอะไรเลยยันนักแข่งซุ่มมากอซาละริจลาฮุลยุสรอแล้วอบีวราก็ล้างเท้าข้างซ้ายฮัตตาอัชราฟิซาบจนกระทั่งเลยเข้าไปถึงหน้าแข่งเลยด้วยซ้ำซุ่มมากอละเสร็จแล้วอบีวรากล่าวว่าที่ทำอาบน้ำละหมาดอย่างเนี้ยพอทำเสร็จรายงานกล่าวว่าเขากล่าวฮากะดาระอัยตุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะวัดดออย่างนี้แหละฉันเห็นท่านรอซูลได้กระทำอย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่อบีอุไรเราะห์เล่าเนี่ยเป็นการกระทำของใครทั้งหมดรอซูลเพราะอบีอุไรเราะห์อยู่ใกล้ชิดรอซูลดูท่านรอซูลปฏิบัติอามันพอเห็นปั๊บก็เลยเอามาเล่าแสดงว่าทั้งหมดนี่คือสุนนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เขายกมาเพื่อให้เห็นว่าหลักฐานในการล้างมือจนถึงข้อศอกเอามายกเป็นหลักฐานและจำเป็นต้องล้างให้ทั่วเส้นขนและผิวหนังถ้าหากใต้เล็บมีขี้เล็บนี่สำคัญเนี่ยบางทีถ้าเราไม่มาพูดกันเนี่ยพวกเราก็ช่วงเอาช่วงเอาต้องล้างให้ทั่วเส้นขนและผิวหนังแขนของแต่ละคนที่ล้างมือเนี่ยขนก็มีนะขนก็ต้องให้น้ำเปียกให้ทั่วผิวหนังทั้งหมดให้ทั่วจนถึงข้อศอกแล้วก็ขนของคนที่ไม่ใช่คนไทยก็มีขนเยอะเคยเห็นคนที่มีแขนมีขนดกๆเคยเห็นไหมนั่นน่ะต้องให้เปียกให้ทั่วนะเมืองไทยเนี่ยแขนคนไทยเนี่ยขนไม่ค่อยเยอะหรอกน้อยแต่ถ้าแถบนู่นอาหรับอินเดียปากีโอ้โหมันไม่ใช่เฉพาะที่เขาที่หมดอย่างเดียวนี่ที่แขนนี่ขนหวานเลยนั่นแหละวะญิบต้องล้างให้ถูกเพราะมันเป็นเขตระหว่างมือถึงอะไรเลยเนี่ยถึงข้อศอกที่อยู่ตรงนี้มีขนอะไรล้างให้ทั่วและมันจะไม่หนาเหมือนขนเขางั้นต้องล้างให้ทั่วนะถ้าหากใต้เล็บมีขี้เล็บที่กันไม่ให้น้ำเข้าไปถึงภายในหรือสวมแหวนที่กันไม่ให้น้ำเข้าไปถึงผิวหนังใต้แหวนการอาบน้ำละหมาดนั้นก็ใช้ไม่ได้เอาอูซุบิลลาห์นี่แหละที่บอกว่าอยากจะนิ้นพวกเราถ้าใต้เล็บมันมีขี้เล็บน้ำไม่ถึงเราไปทำอะไรมาล่ะถึงได้มีขี้เล็บน่ะไปแกะอะไรไปกาวอะไรอยู่ไปกาวข้าวโพดไปกาวมันไปกาวเผือกไปกาวอะไรเต็มขี้เล็บไปอาบน้ำละหมาดไม่สนเลยว่าน้ำถึงเพราะมันมีไอ้กี่เล็บเหล่านั้นมันกันอยู่ไม่ซออูซุบิลลาห์ผมบอกว่าเราต้องพิถีพิถันต่อไปนี้อย่ามองข้ามมาสอนเรื่องอ่านน้ำละหมาดเรียนกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วอ่านน้ำละหมาดอยู่นั่นแล้วอาบถูกไหมผลเสียของมันคืออะไรถ้าอาบไม่ถูกน้ำไม่ถึงอ่านน้ำละหมาดใช้ไม่ได้อ่านน้ำละหมาดใช้ไม่ได้ละหมาดเป็นไงใช้ไม่ได้อูซุบิลลาห์ยาอัลลอฮ์ที่ผ่านมาอภัยให้ฉันด้วยเธอฉันทำเบาความทำลวกๆมาหลายปีอย่าอัลลอฮ์ประอภัยให้ฉันที่สุดฉันไม่รู้เห็นไหมล่ะถึงว่าเราต้องมาย้ำกันนะแหวนที่กันไม่ให้น้ำเข้าไปถึงผิวหนังใต้แหวนอีกอันหนึ่งการนั้นละหมาดใช้ไม่ได้ใส่แหวนสวยผู้ชายก็มีนะไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวผมสังเกตหลายคนนะแหวนที่มันเป็นข้อที่เป็นเส้นบางๆเนี่ยน้ำมันจะถึงละอ่านละหมาดแต่ไอ้แหวนที่มันข้อหนาหนามีไหมที่ซื้อมาจากมักกะเนี่ยโอ้โหหัวแหวนก็ใหญ่แล้วไอ้ข้อที่มันรัดมันก็ต้องใหญ่ตามไอ้ใหญ่เนี่ยบางคนใส่แน่นปึ๊กแน่นด้วยกว่าจะเข้าถึงก็เข้าปุ๊บไอ้แหวนที่ข้อใหญ่ๆมันก็กันพออ่านละหมาด
ถึงไหมเนี่ยเมื่อไม่ถึงเราต้องขยับแหวนอยากจะหล่อนี่อยากจะสวยนี่ขยับขยับหน่อยให้น้ำมันเข้าไปถึงน้ำจะได้ถึงผิวหนังให้ทั่วไอ้นี่พอไม่ถึงเป็นไงผลเสียอัลลอฮ์อันนั้นละหมาดใช่ไม่ได้เอาอูซูบิลลาห์ผมถึงตัดปัญหาเลยว่าผมไม่ใส่เคยเห็นผมใส่แหวนผมไม่ใส่จริงๆแล้วใส่แล้วมันก็ดูหล่อเหมือนกันนะผมเคยใส่ก่อนแต่ว่าเขาไม่ใส่ตัดแต่ว่าไม่ได้พูดนี่แปลว่าคนที่ใส่แหวนถอดหมดไม่ใช่นะคุณก็ใส่ไปเถอะแต่ระมัดระวังให้พิถีพิถันถ้าแหวนมันหนามันไปปิดบังผิวหนังของนิ้วเราเนี่ยขยับให้ดีที่ผ่านมาอย่าอัลลอฮ์ย้ำเสมอพวกเรานะอย่าอัลลอฮ์ฉันผิดพลาดไปหลายหนหลายวันอภัยฉันที่ฉันไม่รู้ระวังไปอัลลอฮ์จะอภัยให้คนที่ไม่รู้อินชาอัลลอฮ์นะดังนั้นถ้ามันปิดน้ำอย่างที่ว่าเมื่อกี้อันนั้นใช่ไหมได้เพราะฮะดิษนี่นะที่กำลังจะบอกตรงนี้หะดีษบุคอรีมุสลิมรายงานตามสำนวนของมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์เลยอันอับดุลลาฮ์อิบนุอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอับดุลลอฮ์บุตรของอัมร์ขออัลเลาะห์ทรงโปรดพระทัยนะกอละอับดุลลอฮ์บุตรอัมร์รายงานว่าดูรายงานหะดีษนี้รอจะอ์นามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินมักกะตะอิลัลมะดีนะอับดุลลอฮ์บอกว่าเรากลับมาพร้อมกับท่านรอซูลจากเมืองมักกะมาที่เมืองมะดีนะแปลว่าทั้งอับดุลลอฮ์ซอฮาบะห์และนบีเดินทางจากเมืองมะดีนะช่วงนั้นอพยพไปอยู่มะดีนะแล้วก็เดินทางไปที่มักกะในขณะเดินทางกลับมะดีนะเนี่ยนะฮัตตาอิซากุนนาบิมาอิตตอริกขากลับเดินทางกลับจะไปมะดีนะจนกระทั่งพวกเรามาถึงแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งในหนทางที่เราเดินทางผ่านนะเจอแหล่งน้ำพอเจอแหล่งน้ำเป็นไงตะอัจญะละกอมุนอินดัลอัสรีเขาบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยกันเดินทางมาด้วยกันเขารีบร้อนเลยนะรีบร้อนทำอะไรอ่ะเพราะมันได้เวลาอาซัดแล้วเจอแหล่งน้ำพอดีเลยเขาก็รีบร้อนเลยทำอะไรนะฟะตะวัดดูวะฮุมอุจจาลุมพวกเขาเหล่านั้นอาบน้ำละหมาดแล้วก็รีบเลยรีบอาบน้ำละหมาดเพราะได้เวลาละหมาดคนที่เป็นซอฮาบะห์เนี่ยไม่เหมือนพวกเราหรอกพวกเราพอได้เวลาละหมาดอ๋อเขาเพิ่งอาซานเฉยเมยแช่แม้อะไรเรื่อยเปื่อยนู่นกายจะหมดเวลาแล้วเพิ่งมารีบแต่ซอฮาบะห์พอได้เวลาเข้าเวลาปั๊บรีบเลยเพราะการละหมาดในต้นเวลามันอับดอนที่สุดอับดอนอามันเลยแหละละหมาดต้นเวลาซอฮาบะห์รีบเลยเดินทางกลับจากมักกะฮ์จะไปมะดีนะห์รอซูลอยู่ด้วยพวกเขามีกลุ่มนึงรีบไปอาบน้ำละหมาดเพื่อทำการละหมาดอะไรอัสรมันได้เวลาพอดีรีบฟันตะไฮนาอิไลฮิมท่านอับดุลลอฮ์รายงานว่าเราก็ไปกลุ่มของเราเดินทางไปก็ไปเจอพวกนี้พอดีเลยกลุ่มที่รีบอาบน้ำละหมาดนะวะอะกอบูฮุมตะลูฮุลัมยะมัสซะฮามาอุนปรากฏว่าเรามองเห็นที่ส้นเท้าของพวกเขานั้นมีเป็นแปลง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 อะไรอ่ะลัมยะมัสซะฮามาอุนน้ำไม่ถึงเหลือไปเห็นคนที่รีบอ่านละหมาดอัสรมีกลุ่มหนึ่งเอ้าเฮ้ยนี่มันเป็นแปลงแปลงเบลอเลยน้ำไม่ถึงที่ส้นเท้าคนชาวบ้านเขาเรียกส้นอะไรส้นตีนอะไรก็แต่เขาเรียกกันชาวบ้านเขาว่ากันแน่ปรากฏว่าที่ส้นเท้านั้นมีเป็นแปลงด่างๆเลยน้ำไม่ถึงฟักอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็เห็นด้วยไม่ใช่ว่าคนรายงานเห็นอย่างเดียวพอรอซูลเห็นฟักอล่ะท่านรอซูลกล่าวว่ายังไงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัยลุลลิลอะกอบมินันนารรอซูลว่าไงขุมนรก1ขุมวัยลุลเป็นของเจ้าของส้นเท้าส้นนี้ขุมนรกขุมหนึ่งเป็นของส้นเท้าเจ้าของส้นเท้าที่อาบน้ำละหมาดไม่ทั่วที่ไม่ระมัดระวังในการล้างให้ทั่วถึงนะเสร็จแล้วนบีก็สั่งอัสบิฮูอัลวูดูอะเจ้าทั้งหลายจงทำการอาบน้ำละหมาดให้ทั่วถึงเถิดแสดงว่าซอฮาบะห์เห็นนบีเห็นไปเตือนนบีเตือนเลยว่าจงอาบให้ทั่วนะนบีฆ่าโทษแรงเลย
ส้นเท้าของเจ้าของส้นเท้านี้เป็นขุมหนึ่งจากขุมนรกเอาอูซุบิลแล้วพวกเราเห็นเพื่อนๆ นละหมาดใกล้ๆครูเราก็เห็นกระตาน่ะเคยมีเตือนกันไหมถามจริงๆเหอะช่างหัวมึงกูไม่เกี่ยวมึงเรื่องมึงทำโลกเรื่องมึงจะลงนรกก็ลงไปกูจะขึ้นสวรรค์ไอ้สหายเขาไม่ทำกันอย่างนั้นนะเขาเห็นนะเขาเตือนกันอัดดีนุนนอซีฮะศาสนาคือการตักเตือนเรารักเพื่อนเราจริงไหมรักเรารักญาติเราน้องสาวเราพี่สาวเราเพื่อนเรารักไหมถ้ารักอยากให้เขาเข้าสวรรค์ไหมอยากถ้าอยากเห็นเขาอาบน้ำละหมาดไม่ทั่วต้องเตือนแต่วิธีการเตือนก็ให้เพราะพูดให้ดีใจหันไปมึงอาบน้ำละหมาดไม่ทั่วจริงนรกแดกกระบาลเอาจูบินเลยเดี๋ยวก็โครมมาที่จะเตือนแบบนี้เติมให้สวยทำให้ถูกนะเนี่ยเพราะมันไม่อะไรมันยังมันน้ำยังไม่ถึงนะนี่นะเนี่ยนี่ทำให้น้ำถึงเถอะนี่จะได้อานัลละหมาดซ้อและนี่จะได้ละหมาดซ้ออัลลอฮ์จะได้รับอามันของนี่นะเขาก็ไปอานัลละหมาดจะไปพูดอย่างเมื่อกี้มันโครมเดี๋ยวต้องงัดกันแต่ศาสนานะให้เตือนเพราะนี่เป็นซุนนะท่านนบีเตือนเห็นไหมเอาละอีกรายงานเด่งนะใกล้จะเที่ยงรายงานของมุสลิมนะรายงานของมุสลิมอันนรจุลันตะวัดดออะมีชายคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดอะไรดีนะฟาตารากะมาดิอะซิฟรินอะลากอดามีปรากฏว่าชายคนนี้เขาทิ้งส่วนหนึ่งนะที่ไหนมาดิอะซิฟรินทิ้งส่วนหนึ่งแค่เท่ากับเล็บเท่านั้นเองความกว้างเท่ากับเล็บอะลากอดามีที่เท้าของเขาชายคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดน้ำไม่โดนนิดเดียวแค่เนี่ยเท่าเล็บน่ะมันจะไปใหญ่อะไรล่ะบริเวณเท่ากับเล็บหน่อยเดียวเท่านั้นมีชายคนหนึ่งน้ำไม่ถึงโดยไม่ล้างให้ทั่วปรากฏว่าฟะอับซะรอฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเห็นนบีชี้ให้ดูเลยอับซะรอฮูแปลว่านบีชี้ให้ดูว่านี่รอยเท้าของท่านตรงนี้ยังไม่เกี้ยงนะเนี่ยมันมีอยู่หน่อยนึงเท่ากับรอยเล็บเนี่ยกว้างเท่ารอยเล็บเนี่ยแล้วนบีก็ใช้ยังไงอิรยะเจ้าจงกลับไปซิเขาอาบน้ำละหมาดเสร็จเขาเดินมานบีเห็นพอดีนบีสั่งอิรยะจงกลับฟะอะห์ซินวูดูอากะเจ้าจงอาบน้ำละหมาดให้มันสวยงามเถิดทำให้มันสวยงามให้มันครบสมบูรณ์เถิดเห็นไหมฟะรอญะชายคนนี้พอได้ยินก็กลับเลยเห็นไหมซุมมาซัลลากลับไปอาบน้ำละหมาดเสร็จก็คือกลับมาทำการละหมาดตกลงเขาฟังคำเตือนของนบีแล้วเขาเชื่อไหมเชื่อแล้วก็กลับไปอาบน้ำละหมาดแล้วกลับมาละหมาดของเราเวลาเตือนก็เตือนได้นะแต่เตือนใช้ดีๆถ้าเตือนไม่ดีเรื่องของกูมาเสือกอะไรแน่อย่างนี้เพราะงั้นเตือนให้ดีแล้วถ้าเขาเตือนเราเขาเจตนาดีนะต้องทำเพราะว่าประโยชน์ตกกับใครเนี่ยตัวเราเองอ่านละหมาดไม่ซ้อละหมาดก็ไม่ซ้อละหมาดไม่ซ้อก็โดนลงโทษอะไรเหมือนไม่ละหมาดต้องพิถีพิถันสองฮะดิษที่กล่าวมานี้บ่งชี้ว่าถ้าหากยังมีส่วนหนึ่งส่วนใดจากอวัยวะที่ต้องล้างในการละหมาดเหลืออยู่โดยไม่ถูกล้างแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามน้ำละหมาดนั้นก็ใช้ไม่ได้โอ้โหอันนี้คุณค่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนะเราเนี่ยอยากจะไปจากโลกดุนยาอย่างเต็มภาคภูมิทำอามันสมบูรณ์อยากจะไปสบายในกุโบนอนในกุโบอยากได้รับความสุขไม่อยากจะโดนทุบปังปังปังอามันก็ต้องพิถีพิถันเสร็จแล้วจากกุโบก็ถูกอะไรฟื้นขึ้นมาอีกทีอยากจะไปโดนสอบสวนไม่อยากให้โดนลงโทษไม่อยากจะลงไปในไฟนรกอามันก็ต้องพิถีพิถันเพราะไปถึงวันนั้นเราจะไปเถียงกับอัลลอฮ์ได้มั้ยยาอัลลอฮ์ฉันอาบทั่วอัลลอฮ์บอกไม่ทั่วฉันอาบทั่วไปเถียงกับอัลลอฮ์อัลยามานักติมุอัลลาอัฟวาฮิมอัลลอฮ์บอกวันนี้เป็นวันที่เราจะปิดผนึกปากของพวกเจ้าวะตุกัลลิมุนาไอดีฮิมมือมันพูดเองมือมันจะบอกออกมาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยเป็นมือเนี่ยไม่ทั่วหรอกมือพูดปากเราถูกปิดไปแล้วอัลยามานักติมุอัลลาฟังวะตุกัลลิมุนาไอดีฮิมวะตัชฮะดูอัรจูดูฮุมเท้าน่ะเป็นพยานเท้ามันบอกเองอัลลอฮ์ฉันเป็นเท้านี่เขาล้างฉันไม่ทั่วตาตุ่มก็ไปโดนเราพูดมาโดนจะไปเถียงกันน่ะพูดไม่ได้แล้วอัลลอฮ์ปิดผนึก
เห็นไหมล่ะเราอ่านกันในยาซีนเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปนะอินชาอัลเลาะห์ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเอาละจริงๆแล้วมันก็ยังมีนะทําไปทํามาเฉพาะเรื่องฟัรดูอ่านละหมาดก็ยังไม่จบมันก็เที่ยงไปละเดี๋ยวเรามาต่อข้างหน้าแล้วกันนะอินชาอัลเลาะห์ขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นทําอามันกันอย่างพิถีพิถันสิ่งใดที่บกพร่องไปขออภัยโทษเพราะอัลเลาะห์จะให้อภัยโทษในสิ่งที่เราไม่รู้ต่อไปนี้เราก็พยายามทําให้ดีขึ้นให้แนบเนียนแล้วเราจะเห็นใจเราอินชาอัลเลาะห์นะอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลอซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا عالمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واستجب دعانا يا الله يا مجيب السائلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم